นานๆถึงจะได้ไปวัดทีหนึ่งพี่ค่ะแล้วหนูก็อยู่ไกลเพราะว่าหนูอยู่ในอยู่ทางนั้นนะซาวฮอลันไหมแล้วก็จะไปอัมสเตอร์ดัมทีก็นานๆถึงจะไปทีแล้วหนูก็ไม่ค่อยสบายเลยนะหนูไปอะค่ะเป็นอะไรคะก็เลยเอาไม่สบายหนูเป็นไข้หวัดใหญ่ค่ะพอเป็นมาแล้ว2อาทิตย์แล้วก็นะวันอาทิตย์น่ะเพื่อนชวนไปน่ะกลุ่มเดียวกับพี่นวลก็เลยบอกไปดีกว่าเผื่อจะได้หายป่วยบ้างใช่ป่ะเพราะว่ามาก็ไม่ค่อยได้ไปวัดเท่าไหร่ค่ะแล้วมาอยู่ที่นี่กี่ปีแล้วคะ11ค่ะก็นานนะไม่เคยไปเลยไปบ้างแต่นานๆถึงจะไปทีนึงค่ะแล้วทำไมถึงมีความคิดว่าเราไม่สบายแล้วไปวัดอาจจะหายทำไมคิดแบบนั้นอาจจะหายเพราะว่าเราคิดว่าเพราะว่าเราไหนมานี่เราไม่ค่อยได้ไปวัดถ้าเราอยู่เมืองไทยเราจะได้ไปบ่อยไงคะค่ะแล้วก็บ้านก็ไม่ได้อยู่ไกลจากวัดจะอยู่ที่เมืองไทยแล้วก็พอมาอยู่นี่เราก็ทำแต่งานในปัญหานั้นปัญหานี้ลูกกันนะลูกเต้ากันนะเนี่ยลูกก็ไปโรงเรียนแต่เราก็ต้องทำงานหนูทำงานทั้งวันอย่างเงี้ยเราก็ไม่ค่อยมีเวลาพอเรามีเวลาหน่อยเราก็เหนื่อยเราก็ไม่อยากจะไปไหนกันวีคเอนด์อย่างเงี้ยก็เลยหนูก็ว่านานๆเนี่ยนานๆถึงจะมีทีนึงวันพระใหญ่ด้วยหนูก็เลยไปสักหน่อยก็ดีค่ะหนูก็นานเริ่มมันจะปกติหายเพราะว่าหนูไปหาหมอบอกว่าเธอไข้ขึ้นสูงมากเลยนะเธอต้องคอยวัดอุณหภูมินะอย่าให้ชักนะแล้วเพราะว่าหนูไม่เคยเป็นไข้ถึง2อาทิตย์เลยนะไม่เคยเลยตั้งแต่มาอยู่ที่นี่อันนี้ครั้งเรียนน่ะเป็นถึง2อาทิตย์เต็มๆแล้วไม่หายสักทีหนูก็เลยว่าไปวัดกันนะเผื่อจะได้หายนะ แล้วตอนนี้หายยังก็หายแต่ก็หายค่ะอันนี้ค่อยยังชั่วมาแล้วหนูก็เริ่มทำงานแล้วค่ะหนูเอาน่ะดอกไม้กับเทียนน่ะไปวางข้างหน้าหนูก็เลยขอบอกว่าขอให้หนูน่ะหายป่วยนะแล้วก็ไอ้นี่ขอให้หนูได้ใบขับขี่นะหนูจะได้มาบ่อยๆนะถ้ามีงานอย่างเงี้ยโอเคค่ะแล้วก็เป็นความตั้งใจที่ดีนะอธิษฐานในสิ่งที่ดีๆค่ะทำไมถึงปล่อยให้เทียนร้อนอยู่กับมือของตัวเองคะตอนนั้นคิดยังไงไม่ร้อนค่ะตอนแรกกันน่ะโดนน้ำตาเทียนน่ะนิดนึงก็รู้สึกว่าร้อนนะแต่พอเราปล่อยให้ไหลไปนะเราก็แบบมีความรู้สึกว่าไม่เห็นร้อนเลยไม่ได้กลัวเปื้อนไม่ได้กลัวไม่ได้กลัวค่ะถ้างั้นจะพูดไหมว่าไม่เกี่ยวกับความศรัทธาหรือเลื่อมใสหรือว่าเป็นการที่ฝึกว่าจิตใจของเราเพราะมันทีแล้วใช่ไหมคะ อย่างพระท่านเนี่ยเวลาหนาวท่านก็จะไม่รู้สึกเวลาที่ร้อนท่านก็จะไม่รู้สึกอะไรอย่างนั้นแต่เราคิดในทางนั้นหรือเปล่าหนูนะไอ้ดีนะหนูก็ว่าไม่ถึงขนาดนั้นนะพี่หนูยังไม่บรรลุหรอกค่ะ นานๆถึงจะเจอพระละทียังไม่บรรลุค่ะไอ้ไอ้ตอนนั้นหนูไม่ได้คิดนะหนูก็ปล่อยแบบเหมือนกับจิตว่างเลยนะหนูอะหนูก็ฟังกันนะพระนะเทศสวดมนต์ไปปล่อยวางนะเรื่องกันนะลูกเรื่องกันนะงานเรื่องอะไรอย่างเงี้ยพี่เองก็ไม่มีประสบการณ์ทางด้านนี้มากนะแต่เท่าที่ฟังเนี่ยในการที่เราปล่อยให้จิตเราว่างไม่ได้เอาอะไรเข้ามาใส่ในหัวเราเนี่ยนั่นก็คือวิธีที่ปฏิบัติอย่างนึงแล้วนะซึ่งเราไม่ไหลตามที่ร่างกายเรามาถูกกระทบเป็นความร้อนหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะฉะนั้นถ้าเราไม่ไหลไปเนี่ยไม่ไปรู้สึกกับมันด้วยเราก็จะไม่รู้สึกอะไรก็หนูก็เห็นด้วยนะอันนี้นะก็ขออวยพรให้ได้สอบได้เร็วๆนะคะค่ะแล้วเราก็จะได้เจอกันที่งานวัดบ่อยๆขึ้นถ้าอย่างนั้นค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ